สาขาอะไรนะมันต้องโทรไปที่ธนาคารนั้นเลยนะพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านไปเนี่ยทำหนองไม่ไก่โพสต์ผู้ใหญ่เนี่ยอ่ะอยู่หนองไม่ไก่อ่ะก็โดดเนี่ยว่าแกล้งบอกขอเลขที่บัญชีอะไรเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวไอ้เอกนะจะบอกไหนเดี๋ยวให้เช็คได้ไหมธนาคารโอนให้โอนต่างสาขาโอนต่างธนาคารจับแม่นะฝังเข้าอย่างนี้ไม่งั้นมันนะโอ้โหเฮ้ยผมไม่ได้อันตรายแล้วเนี่ยแบบนั้นอะฮัลโหลว่าไงสะพานนักรุกมนเนี่ยทำได้หรือโอนเลขโอนเดินไปหลังนี้โมเขาโอนให้เลยเอาดูบัญชีดูชื่อเดี๋ยวผม354ครับจดเบอร์นี้354คุณมนนามสกุลยังไม่รู้ที่ตายแล้วมันก็ไปเอาหน้าเฟซพี่เนี่ยไปขอยืมเงินเยอะแยะไปหมดนะแต่ทีนี้ว่านอนหนูท่านเนี่ยค่ะถ้าใช้เฟซท่านสวทักมาทำอะไรอยู่แล้วก็บอกให้โอนเงินให้หน่อยแล้วด้วยความสงสัยยังไงใช่ก็4,000ไงคิดว่าในใจท่านต้องมีลูกน้องเยอะแยะอ่ะคงไม่มาแบบพึ่งเราอย่างเงี้ยมีคนเชื่อจริงๆมันก็เกิดความเสียหายหนึ่งเนี่ยเกิดความเสียหายสำหรับผู้ที่หลงเชื่อสองไม่เกิดความเสียหายกับชื่อเสียงผมนะฮะเพราะว่าเนี่ยวันนี้มีคนโทรมาเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดก็โทรมาอยู่พิษโลกก็โทรมาบอกเฮ้ยมึงยังไงวะต้องการเงินกูงงคือทุกคนก็รู้ว่าเราคงไม่เดือดร้อนเงินแค่4,000นะฮะแล้วลูกชายอยู่ธรรมศาสตร์ก็บอกพ่อเพื่อนมันไลน์มาถามมึงยังไงเนี่ยพ่อมึงเขายืมเงินใครก็อยากจะแจ้งเตือนนะครับว่าทุกท่านที่ประสบนะครับเหตุการณ์แบบนี้คือมีหน้าเฟซผมโชว์ไว้กับจะเป็นมือถือท่านหรือว่าโน้ตบุ๊กของท่านนะครับคอมพิวเตอร์ของท่านทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอย่าไปหลงเชื่อนะครับอย่าหลงเชื่อคนร้ายต่อไปครับจับได้แล้วเจ๊ถ่ายฉันไปส่งมาให้หน่อยนะค่ะโทรศัพท์กับตัวตลอดแต่ไอตัว iPad เนี่ยอยู่ที่บ้านทุกมนเดี๋ยวดูในนี้เข้าใจแต่ของผมก็ยังมีคนใช้ของตัวต่ออยู่ตามหลักเลยใช่แล้วใครจะรู้ล่ะคนใกล้ไม่ใช่ใครใกล้ตู้กดใช่กดที่หน้าตู้ ATM แล้วมันจะเวลาออกมาจะมีอะไรอ่ะแกบ้าเหรอวะฉันจะยืมเงินใช้น่ะทำไมไม่โทรมาถามวะให้ส่งไลน์มาส่งฮะเฮ้ยบ้าแล้วนี่ไงมาอีกอ่ะอ๋อครับบอกเธอไงบอกทางนั้นไปเลยนะหลอกคนอื่นก่อนอ่ะลูกคุณในหัวบ้างไงบอกไอ้นี่หลอกเจ๊เจ๊โดนแล้วบอกว่างั้นอยู่แค่นั้นสองโอนมา500โอนไปหมื่นหมื่นเท่าไหร่นะ16,500เธอถ่ายสลิปส่งไลน์มาให้หน่อยได้ไหมได้ส่งไลน์มาเบอร์นี้นะเพื่อนโทรไอ้กลุ่มเพื่อนบางพระเลยว่าเพื่อนใช้ว่ารีบกระจายข่าวว่าให้เธอจอหน่อยของอะไรไม่รู้เดี๋ยวโทรครับโทรคุยเนี่ยตอนนี้อยู่โรงพักอยู่เพราะว่าเยอะเลยเข้าใจไหมล่ะใช่มันใช้หน้าเฟซเราไงช่วยบอกไปเพื่อนๆด้วยที่ทำเอาบอกเพื่อนๆด้วยนะใครมีกลุ่มไหนที่เป็นเพื่อนคลิปพี่โยต้องไม่ได้จับวางใช่ไหมตัวเองไม่